วันนี้เรามากินข้าวกันที่เขาเรียกอะไรนะบางโรงซีฟู้ดนะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ป่ากงกลางเลยนะครับตรงนี้อยู่ภูเก็ตนะผมเพิ่งเคยมาบางโรงซีฟู้ดก็บรรยากาศดีไหมก็ดีนะครับผมดูดิอันนี้เป็นป่ากงกลางมีทางเดินเนาะทางเดินไปมีผู้แนะนำสถานที่มาคือตรงคนนู้นนี่เป็นที่จุดชมวิวนะเดี๋ยวไปดูป้ายก่อนนะที่นี่เป็นจุดชมวิวของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริดูจากจุดนี้ครับวิวข้างหน้าเราคือวิวที่จะออกไปยังอ่าวพังงาไปเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่ซึ่งมีท่าเรือตรงนั้นนะครับสามารถขึ้นเรือได้เลยโอ้โหวิวดีครับวิวงามอะทุกคนเรามาถึงกันแล้วนะครับบางโรงซีฟู้ดโกแจ็คเจอร์นี่วันนี้พามาชิมที่นี่อาหารทะเลสดๆไม่ว่าจะกุ้งหอยปูปลาแทงกันได้เลยอ๋อไม่ใช่เลือกกันได้เลยสดๆเลือกกันได้เลยสดๆ Live a life every day late at night not okay all I wantAnd I pray, all I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just get buying everything See you in the next life, hope to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and have better days I could walk, see, hear, I should celebrate Think I could change my mind, maybe elevate Living life, every day, late at night Not okay, all I want, and I pray All I need is a better day Mm-hmm.In a sea of the dying and shameless A sea of the aimless I don't wanna be one of the nameless I'ma wake up with the mindset That one day I'm gonna make it And I don't think I'll be fine If I don't break my limitations Don't try to stop me I exist to write my own story I'll make a decision If I want some peace Or if I want the glory Yeah, don't want a life That is complacent Or possibly boring I just want a life That is worth every day exploring ใช่ว่าเก่งจังวะใจเย็นขออภัยนะครับที่คลิปเราทำให้ทุกคนต้องหิวตามไปด้วยคุณนายกัดปูแทะปูแทบจะตลอดทั้งคลิปเลยครับปูที่อยู่ข้างหน้านะครับครึ่งกิโลนะครับนางกินคนเดียวครับไม่ใช่คนเดียวสิผมได้กินแค่ชิ้นเดียวนอกนั้นนางซัดเรียบครับผมแต่ว่าอร่อยมากครับราคาก็พอรับได้นะครับมากินบ่อยๆคงไม่ดีแต่ถ้านานๆมาทีอร่อยอร่อยฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับThank you.
ุดยอดครับทุกคนเรามากินข้าวกันที่บางโรงซีฟู้ดเราทานข้าวเสร็จแล้วครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าครับแต่เราไม่สามารถกินหมดบนโต๊ะนี้ได้เราก็เลยต้องหอบกลับบ้านนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางกลับนะครับระหว่างทางก็จะเป็นป่าโกงกลางนะครับค่อนข้างสวยเลยแล้วก็จอดบริเวณด้านนอกนะครับจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแต่ถ้าไปจอดบนท่าเทียบเรือนะครับจะมีค่าใช้จ่ายในการจอดรถนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับช่องเล็กๆของเราจะได้เติบโตไปด้วยกันขอบคุณครับ